ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่คงจะเป็นอสูรที่ทุกคนน่าจะให้ความหมั่นไส้ไม่มากก็น้อยถึงปานกลางเพราะว่าด้วยนิสัยที่จังไรมาตั้งแต่เด็กของเขานะฮะก็เหมือนกับอัมบริชเวอร์ชันของดาบพิฆาตอสูรไม่มีผิดเลยสิทธิผู้พี่ของเซนอิสึนะฮะว่าที่ผู้สืบทอดเสาหลักคำรณร่วมเขาคนนี้ก็คืออินาดามะไคงาคุนี่เองโอ้โหเรียกได้ว่าแกพูดชื่อขึ้นมาทุกคนก็อยากอีละอีเลยก็คือไคงาคุนะฮะสมัยเด็กเนี่ยก็คือกำพร้าพ่อแม่โอ้โหดูประวัติแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสารอยู่นะฮะแต่ว่าฮิเมจิมะเกียวเมเนี่ยหรือว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เป็นเสาหลักหินนะฮะก็คือรับมาเลี้ยงด้วยความกรุณาเลยนะแต่ด้วยไอ้นิสัยที่ชอบแบบลักเล็กขโมยน้อยเขาก็เลยทำการขโมยเงินจากวัดไปนะฮะก็เลยทำให้เพื่อนๆที่เป็นเด็กคนอื่นเนี่ยรังเกียจแบบมึงใส่หัวไปเลยเออนั่นก็เลยทำให้ไคงาคุนะฮะโดนเพื่อนไล่ออกมาเนื่องจากว่าฮิเมจิมะเนี่ยตาบอดนะฮะก็เลยทำให้เขาไม่รู้ว่าไคงาคุนั้นโดนเด็กคนอื่นๆเนี่ยไล่ไปข้างนอกก็คือไม่รู้เลยแถมพวกเด็กคนอื่นเนี่ยยังโกหกว่าไคงาคุเนี่ยหลับอยู่นะฮะส่วนไคงาคุเนี่ยที่โดนไล่ออกไปข้างนอกนะฮะก็ดันไปเจออสูรเข้าพอดีทั้งคู่ก็เลยเกิดการดีลกันขึ้นมาโดยแลกกับที่ปล่อยไคงาคุไปไคงาคุก็เลยแบบว่าอ่ะไปดับเครื่องหอมดอกฟูจิก็เลยทำให้อสูรตัวนี้สามารถเข้าไปกินเด็กคนอื่นๆได้นะฮะนั่นก็เลยทำให้ไคงาคุเนี่ยรอดตัวไปแต่นั่นก็เลยทำให้ฝากบาดแผลทางใจให้กับเกียวเมไปตลอดชีวิตเลยนะฮะทำให้เขาไม่ค่อยไว้ใจใครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เล่าในส่วนของเกียวเมก็แล้วกันผมจะยังไม่ขยายความตอนนี้ตอนนี้เรากลับมาโฟกัสที่ไคงาคุก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นนะฮะก็คือคุวาจิมะเนี่ยจึงได้รับไคงาคุกับเซนอิสึเข้ามาฝึกในการใช้ปราณอัศนีและด้วยความพยายามของไคงาคุนะฮะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้สืบทอดปราณอัศนีเลยนะฮะหรือเอาง่ายๆเลยก็คืออนาคตเนี่ยตำแหน่งเสาหลักคำลนเนี่ยรออยู่แล้วนะแต่เพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ปราณอัศนีกระบวนท่าที่1ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าพื้นฐานของทุกท่าเลยนะทั้งๆที่แบบว่าท่าอื่นเนี่ยกลับใช้ได้หมดนั่นก็เลยทำให้คุวาจิมะนะฮะอยากจะให้เซนอิสึเนี่ยเป็นผู้สืบทอดร่วมกันเพราะว่าถ้าหากว่าทั้งคู่ยืนหยัดด้วยกันเนี่ยจะต้องเก่งกาจมากแน่ๆเพราะว่าการที่เซนอิสึนะฮะสามารถใช้ได้แค่ปราณอัศนีกระบวนท่าที่1เนี่ยถ้าหากว่าไปอุดช่องโหว่ให้กับไคงาคุเนี่ยยืนคู่ด้วยกันจะต้องเป็นคู่หูดูโอที่ไร้กาจแน่นอนแต่อีกใจนึงเนี่ยผมว่าคุวาจิมะก็อยากจะให้ทั้ง2คนญาติดีกันไว้นะฮะยังไงก็สิทธิพี่สิทธิน้องกันสำหรับเซนอิสึนะฮะแม้ว่าจะชิงชังสิทธิพี่ผู้นี้ก็จริงแต่เขาก็ให้ความนับถือไคงาคุเป็นอย่างมากเลยนะและเพราะว่าก็คืออาจารย์เนี่ยขอว่าให้ญาติดีกันไว้ก็เลยพยายามที่จะทำดีกับไคงาคุมาโดยตลอดเลยใครว่าร้ายสิทธิพี่เขาเนี่ยก็คือเซนอิสึโกรธจริงนะผมบอกไว้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าความจริงใจของทั้งสองเนี่ยจะส่งไปไม่ถึงไคงาคุนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความเกลียดชังเซนอิสึเป็นอย่างมากเลยที่ได้รับการปฏิบัติแบบเท่าเทียมกับตนนี่ขนาดว่าเท่าเทียมแล้วถ้าหากว่าดีกว่ามันจะแค้นขนาดไหนวะแล้วก็เกลียดคุงอาจิมะที่เป็นอาจารย์มากเพราะว่าดันมาให้เซนอิสึเนี่ยมาเป็นผู้สืบทอดร่วมกันนะฮะหัวใจของไคงาคุก็เหมือนกับหัวใจที่มีรูรั่วอยู่นะฮะไม่อาจที่จะใส่ความสุขลงไปได้เว้นแต่ว่าจะต้องอุดรูนั้นเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเขาคงจะไม่รู้วิธีอุดมันหรอกวันนึงนะฮะในขณะที่ทำภารกิจอยู่เขาก็ได้เผชิญหน้ากับโคคุจิโบเข้าให้คือโคตรซวยเลยเจอใครไม่เจอฮะมาเจอโคคุจิโบเนี่ยด้วยความห้าวหาญแล้วก็ยิงในศักดิ์ศรีอย่างมากเลยนะฮะไม่รอช้าไคงาคุเนี่ยก็คือรีบเก็บดาบแล้วก็กราบเท้าโคคุจิโบแล้วบอกว่าอย่าฆ่าผมเลยอ่ะผมขอสมัครเป็นพนักงานขายประกันด้วยก็ได้โคคุจิโบก็เลยแบบก็ได้ก็ได้มอบเลือดให้ก็ได้ซึ่งก็ผมว่าณจุดนี้ถามว่าทำไมโคคุจิโบถึงยอมง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นมันขาดกำลังคนเพราะว่าข้างขึ้นเนี่ยก็คือตายไปเยอะมากก็เลยเปิดรับสมัครกันง่ายหน่อยนะฮะในช่วงนี้โดยโคคุจิโบก็คือบอกว่ามึงดื่มไม่หมดนะมึงทำหกไม่แต่หยดเดียวนี่คือมึงตายเลยเพราะว่าเลือดนี่คือมีค่ามากหยดเดียวก็ห้ามหกนะไคงาคุก็เลยแบบดื่มไปเกรงไปโคคุจิโบก็บอกต่อว่าทีนี้ก็ไปลุ้นเอาเองละกันว่าจะออกมาอีท่าไหนเพราะว่าในกรณีที่นักล่าอสูรเนี่ยอยากจะเป็นอสูรมันเป็นเรื่องที่หายากมากบางรายเนี่ยต่อให้ได้เลือดไปไม่เป็นอสูรก็ยังมีเลยนะฮะหลังจากดื่มเลือดจนหมดไม่นานหลังจากนั้นนะฮะไคงาคุเนี่ยก็ได้กลายเป็นอัลเฟนน็อกซ์ผมล้อเล่นไม่ใช่อัลเฟนน็อกซ์เขาก็ได้กลายเป็นอสูรข้างขึ้นอันดับที่6ที่เข้มแข็งมากนะฮะแต่ข่าวนี้นะฮะก็เลยทำให้คุงาจิมะเนี่ยเสียใจมากเพราะว่าดันมีผู้สืบทอดกลายมาเป็นอสูรก็เลย
ทำใจไม่ได้คว้านท้องตัวเองตายดีกว่าแบบไม่มีใครชะขุนะฮะหรือเอาง่ายๆก็คือไม่มีคนคอยตัดคอหลังจากที่คว้านท้องเสร็จแล้วก็เลยจำเป็นต้องโอ้โหทรมานไปอีกนานเลยกว่าที่จะตายพอข่าวนี้ไปถึงหูของเซนอินสึนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาโกรธจัดกูต้องฆ่ามึงให้ได้ละไคงาคุมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงอะหลังจากที่นาคิเมะดึงทุกคนมาต่อสู้ในปราสาทไร้ขอบเขตนะฮะเป้าหมายเดียวของเซนอินสึก็มีแค่ไคงาคุเลยนะฮะพอหาตัวเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเซนอินสึแม้ว่าจะพูดให้ฟังแค่ไหนว่าอาจารย์ของพวกเขาตายทรมานยังไงไคงาคุก็ไม่สนใจฮะไม่สำนึกแล้วก็บอกว่าเขาดีใจซะด้วยซ้ำที่ไอ้แก่นั่นมันตายนั่นก็เลยทำให้เซนอินสึรู้ดีเลยว่าสิทธิ์พี่ของเขาเนี่ยมันระยำตำบอลแล้วก็เกินจะเยียวยาไปตั้งนานแล้วทั้งสองก็เลยได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยที่ไคงาคุนะฮะร่ายกระบวนท่าปราณอัศนีทั้งหมดยกเว้นท่าที่1 นะฮะใส่เซนอินสึแบบเป็นชุดเลยแต่เซนอินสึเนี่ยกลับมีไพ่ตายซ่อนอยู่นั่นก็คือปราณอัศนีกระบวนท่าที่7เทพสายฟ้าโฮโนะอิคาซูจินะฮะคือมันไวมากจนแม้แต่ไคงาคุเนี่ยที่เป็นถึงข้างขึ้นอันดับ6เนี่ยมองไม่ทันเลยนะฮะก็เลยแบบโดนตัดหัวไปอย่างง่ายดายแต่ก่อนจะตายเนี่ยไคงาคุก็บ่นว่าอาจารย์แม่งลำเอียงทำไมสอนกระบวนท่าที่7ให้กับเซนอิสึนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้ท่าที่7เนี่ยเซนอิสึเป็นคนคิดขึ้นเองฮะเพื่อที่ว่าวันนึงเนี่ยเขาจะได้ใช้กระบวนท่านี้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับไคงาคุซึ่งวันนั้นมันไม่มีทางมาถึงอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันกลับมาเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ฆ่าไคงาคุซะเองนะฮะแต่ต่อให้พูดซึ้งแค่ไหนนะฮะมีหรือไคงาคุมันจะเข้าใจเพราะว่าเขาน่ะรับไม่ได้ที่เซนอิสึที่เขาดูถูกนักดูถูกหนาเนี่ยจะคิดกระบวนท่าที่7ขึ้นมาเองได้นะฮะในขณะที่ทั้งคู่กำลังจะตกลงไปตายด้วยกันโชคดีที่ยูชิโร่โผล่มาและบอกว่าไอ้คนไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบเองน่ะไม่สมควรจะได้รับสิ่งใดหรอกผู้ที่ละโมบนะสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรไม่สามารถให้กำเนิดสิ่งใดได้พูดจบนะฮะยูชิโร่ก็พยุงเซนอิสึไปรักษาส่วนไคงาคุก็ตายไปอย่างโดดเดี่ยวสำหรับในด้านนิสัยนะฮะไคงาคุเนี่ยมีความคล้ายกับมูซันมากตรงที่ว่าเป็นพวกที่จะทำทุกอย่างเพื่อรอดชีวิตเป็นพอนะฮะเขาไม่จำเป็นต้องสนศักดิ์ศรีใดๆเลยขอแค่รอดตายอนาคตยังมีความเป็นไปได้เสมอเขามีแนวคิดแบบนี้คล้ายๆกันกับมูซันนะฮะเขาเป็นคนที่อยากให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติกับเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยกลับปฏิบัติกับคนอื่นแบบขอทานนะซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนะคนถึงมีแบบนินทาเขาเยอะมากแถมยังเป็นพวกไม่เข้าใจความหวังดีของคนอื่นๆเลยนะฮะทั้งที่แบบว่ามีอาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่กลับไม่สำนึกบุญคุณใดๆซ้ำยังว่าร้ายให้ไปตายๆซะเอาจริงๆนะแค่ด้านนิสัยของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอสูรมาตั้งแต่ต้นเราด้วยซ้ำแค่ด้านนิสัยนะแถมยังมีนิสัยติดพนันอีกตั้งหากอารมณ์เดียวกันกับสามีของนาคิเมะเลยไอ้พวกโคตรเซียนเอ้ยด้านดีที่พอจะเห็นในตัวเขาบ้างก็คงจะเป็นด้านความอุตสาหะนะฮะมีความพยายามอย่างมากก็คือเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะก็คืออุดมการณ์อยู่ก็คือเขาอยากจะเป็นคนที่อยู่ไปอยู่บนจุดสูงสุดเลยมีความมุ่งมั่นแต่ว่านั่นก็เป็นแค่ข้อดีข้อเดียวที่แบบพอจะหาได้ซึ่งมันก็มีอยู่น้อยนิดมากแล้วนะในตัวเขาเนี่ยสำหรับในด้านพลังนะฮะไคงาคุเนี่ยสามารถฝึกกระบวนท่าแล้วก็บรรลุเกือบทั้งหมดของปราณอัศนีได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าที่2ฟ้าแลบในขิมฮันฤดูซึ่งเป็นการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งกระบวนท่าที่3ฝูงแมลงกระพือปีกดังกึกก้องอันนี้ก็คือจะเป็นแค่การพลิกตัวไปมาโจมตีต่อเนื่องนะฮะกระบวนท่าที่4ฟ้าคำลนเป็นการโจมตีระยะไกลกระบวนท่าที่5ฟ้าผ่าความร้อนสาดสายฟ้าใส่ศัตรูถ้าหากว่าโดนเนื้อหนังนะฮะเนื้อหนังจะโดนแผดเผากระบวนท่าที่6นภากัมปนาทก็คือกระบวนท่าสุดท้ายของเขาแล้วนะฮะซึ่งมีผลทำให้รอยแยกจากการโจมตีน้ำมันลุกลามนะฮะทำลายเนื้อหนังต่อไปเรื่อยๆแต่ไอกระบวนท่าที่1อย่างสายฟ้าฟาดที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเขากลับทำไม่ได้นะฮะซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุที่ว่าไอกระบวนท่าที่1เนี่ยมันต้องตั้งท่าโดยการที่เราเนี่ยเก็บฝักดาบไว้ที่เอวฮะแต่เฮียแกเนี่ยดันเก็บฝักดาบไว้ที่หลังมันก็เลยทำให้กระบวนท่าที่1เนี่ยมันตั้งยากมันตั้งท่าไม่ได้นั่นเองสำหรับมนอสูรโลหิตของเขานะฮะจะเป็นการเสริมพลังปราณอัศนีให้กลายเป็นสีดำซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการทำให้เกิดรอยร้าวบนผิวหนังของผู้ที่โดนโจมตีมันจะแผดเผาแยกเนื้อเยื่อต่อไปเรื่อยๆความสามารถโดยรวมของไคงาคุเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันยังไม่ถึงขั้นเป็นข้างขึ้นได้นะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าเราลองมองดีๆเนี่ยนี่ขนาดว่าบัฟจนเป็นอสูรแล้วนะแต่เซนอิสึเนี่ยก็ยังคงไวกว่ามากๆขอย้ำว่ามากๆเลยนะฮะจนโดนตัดหัวตอนไหนเนี่ยเฮียแกยังมองไม่ทันเลยถ้าหากว่ามาไฟกับเซนอิสึตอนสภาพเป็นมนุษย์ธรรมดานะผมบอกเลยว่าเซนอิสึเนี่ยน่าจะเหนือกว่าหลายขุมไปแล้ว
แถมในด้านความครีเอทีฟกระบวนท่าเนี่ยเฮียแกไม่มีเลยพี่แกไม่คิดที่จะคิดกระบวนท่าพิเศษให้ตัวเองบ้างเหรออย่างเซนอิสึเนี่ยยังคิดปลานอัศนีกระบวนท่าที่7เองเลยนะฮะแล้วก็กียูเนี่ยก็ยังคิดกระบวนท่าปลานวาลีกระบวนท่าที่11ผิวน้ำสงบนิ่งเนี่ยเองเนี่ยคือไม่คิดจะสร้างท่าเองบ้างเลยหรือไงนะเรื่องครีเอทีฟเนี่ยก็ไม่ผ่านอย่างแรงที่เป็นข้างขึ้นอันดับ6ได้ก็น่าจะเพราะว่าขาดคนจริงๆฮะมันต้องมารีบหาคนมาอุดตำแหน่งนะจริงๆเนี่ยผมให้สักข้างแรมอันดับ1แบบเอ็นมุก็น่าจะหรูแล้วแหละสรุปไม่ง่ายนะฮะก็คือไคงาคุเนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ตัวจนมองสิ่งดีๆรอบตัวไม่ออกเพราะว่าถ้าหากว่าเขามองออกแล้วก็เห็นว่าคนอื่นๆเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาขนาดไหนและเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับมันเนี่ยเขาก็ยังคงที่จะใช้ชีวิตที่ดีต่อไปได้หรือไม่ก็อย่างน้อยๆก็คือคงจะได้ตายอย่างมีเกียรติในการต่อสู้ก็คืออย่างน้อยๆตายก็คงจะมีคนเป็นห่วงมีคนมาเสียใจอะไรให้ไม่ได้ตายแบบโดดเดี่ยวแบบนี้นะฮะแต่ก็อย่างที่ยูชิโร่พูดคนไม่เอื้อเฟื้อไม่สมควรได้รับสิ่งใดซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเขาไม่เคยทำดีกับใครเขาทำเพื่อตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งมันก็สมควรแล้วที่เขาจะพบจุดจบแบบนี้ทั้งๆที่เขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับความเอื้อเฟื้อจากทั้งอาจารย์ของเขารวมถึงเซนอิสึเลยนะฮะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขากลับเบือนหน้าหนีเลยลองคิดภาพนะฮะว่าเซนอิสึเนี่ยส่งจดหมายหาตลอดเวลาเลยนะแต่เขาเนี่ยไม่คิดที่จะตอบกลับเลยอ่านแชทนะแต่ว่าไม่ตอบใครจะทำไมมันเหมือนกับว่าตัวละครนี้สร้างมาให้เราเกลียดแล้วก็ตายไปแบบสมเหตุสมผลนะข้อดีมันอาจจะมีเพียงแค่เป็นแรงกระตุ้นให้เซนอิสึเนี่ยฝึกแบบจริงจังเพราะว่าการตายของอาจารย์นี่แหละฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับไคงาคุข้างขึ้นอันดับ6รายที่2ของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ